สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอมรคำเมินชื่อเล่นชื่อสะอาค่ะเรียนอยู่ชั้นม.สองโรงเรียนบ้านหนองขาวค่ะข้าวปลาก็ไม่ค่อยมีกินค่ะบางทีก็เขาไปขอใครก็ไม่ค่อยมีใครให้ค่ะก็ไปเก็บกระถิ่นกินค่ะกับพ่อแม่ค่ะเอาแล้วเขาบอกกระถิ่นมากินอะไรลูกกินแบบดิบๆค่ะดิบๆค่ะแล้วก็บางทีมีผักบุ้งก็เอาไปกินกับผมมาม่าค่ะเอาไปต้มกินไปต้มกินกับผมมาม่ามันอะไรมันค่ะแล้วก็พริกก็เอาพริกกับเกลือมาผสมน้ำกินกับข้าวค่ะชีวิตลำบากไหมลูกก็ลำบากค่ะบ้านก็ไฟก็ไม่มีค่ะโดนตัดไปนานแล้วทำไมถึงโดนตัดไฟก็เพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีจ่ายค่ะชีวิตของคนเราย่อมไม่เท่ากันทั้งในแง่ของฐานะหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความคิดเพราะเป็นสิ่งที่กรรมเก่าจัดสรรและรอกรรมใหม่เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่เก้าตำบลบึงบัวอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรความไม่เท่าเทียมกันได้มีระยะห่างที่มากเกินไปมากจนน่าตกใจว่าในปี2567ยังมีครอบครัวไทยไม่มีอันจะกินเด็กๆต้องหาเก็บผักบุ้งผักกระถินมากินไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เหมือนอย่างที่เด็กหญิงอมรรัตน์ขำเมืองหรือน้องจ๋าวัย14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองขาวได้ออกมาบอกกล่าวให้กับสังคมได้รับรู้หนูไปโรงเรียนแม่ให้ตังค์กินโรงเรียนไหมไม่ค่ะก็ช่วยกันประหยัดค่ะก็ไม่อาจจะเอาตังค์ไปซื้อกินค่ะไปที่โรงเรียนครูให้ข้าวมากินที่บ้านได้ป่ะให้ค่ะก็กับข้าวเหลือเขาก็ห่อมาให้กินค่ะอยากบอกอะไรอยากขออะไรไหมลูกค่ะขอทุนการศึกษาเอาไว้ให้พวกหนูเรียนแล้วก็ขอทุนเอาไปให้พ่อแม่ขายของค่ะแล้วก็ขอไฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะความยากลำบากของครอบครัวเด็กหญิงอมรรัตน์มีขึ้นเมื่อผู้เป็นพ่อคือนายสารัตน์ขำเมืองอายุ32ปีป่วยด้วยโรคไทรอยด์และกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงลูกๆที่มีจำนวนถึง4คนได้โดยเด็กหญิงอมรรัตน์เป็นลูกสาวคนโตยังมีเด็กชายอายุ11ขวบเด็กหญิงอายุ8ขวบและเด็กชายอายุ5ขวบให้นายสารัตน์และภรรยาต้องเลี้ยงดูเดิมผู้เป็นพ่อมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมเมื่อมีอาการป่วยจึงไม่มีคนจ้างงานจึงพร้อมกับภรรยาออกหางานรับจ้างทั่วไปซึ่งมีให้ทำเพียงน้อยนิดจนแทบไม่พอซื้อข้าวสารและอาหารมาให้ลูกในยามค่ำคืนบ้านก็จะมืดมิดเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้มานานกว่า2ปีแล้วความยากไร้ของครอบครัวนี้ร้อนไปถึงพระสงฆ์องค์ขเจ้ารวมไปถึงครูบาอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองขาวตำบลบึงบัวซึ่งเด็กๆเรียนอยู่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรโดยพระเมธีธรรมประนาถหรือเจ้าคุณปรีชาเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงนางสาวพันงามรอดฟ้าครูประจำชั้นได้ไปดูสภาพความเป็นอยู่พบว่ามีความเดือดร้อนจริงโดยคนที่พอจะช่วยเหลือครอบครัวได้ในอนาคตคือเด็กหญิงอมรรัตน์ที่เริ่มโตขึ้นจนช่วยดูแลน้องๆให้กับพ่อแม่ได้บ้างแล้วหลังตกเป็นกระแสนายกฤตชัยสุวรรณจินดาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอวชิรบารมีแจ้งว่าทางการไฟฟ้าอำเภอวชิรบารมีได้มีการต่อกระแสไฟฟ้าไปที่บ้านของเด็กหญิงอมรรัตน์อีกครั้งหนึ่งแล้วทำให้ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีสำหรับตัวเด็กหญิงอมรรัตน์ผู้เป็นความหวังของครอบครัวยังคงพาน้องๆไปเรียนหนังสือโรงเรียนยังได้พาน้องไปฝึกฝนหลักสูตรระยะสั้น90ชั่วโมงเรื่องการจีบผ้าผูกผ้าที่แขนกคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร
ตามความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองขาวกับวิทยาลัยดังกล่าวอีกด้วยด้านชีวิตความเป็นอยู่อมรรัตน์บอกว่าดีขึ้นชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะมีคนใจบุญบริจาคเงินไปให้ทำให้มีกับข้าวกินที่บ้านแม่ยังนำเงินให้ไปโรงเรียนติดตัวอีกวันละ40บาทจากเดิมที่ไม่เคยมีให้เลยที่ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะก็ออกจากบ้านมาก็ไม่มีข้าวกินตอนกลางวันก็ไม่ได้กินข้าวค่ะหาน้ำกินเอาแล้วก็ตอนที่ครูพงามเขามาเห็นบ้านหนูเขาก็ให้ตังค์หนูไปกินโรงเรียนค่ะร้อยหนึ่งตอนที่มาอยู่ที่นี่ค่ะมาที่นี่แล้วก็ที่ลุงให้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะตังค์ที่ลุงให้ก่อนหน้านั้นก็คือไม่มีเงินมากินข้าวใช่ค่ะไม่มีเลยมาสองมื้อเลยเหรอใช่ตัวอย่างหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีคือคุณไพศาลเจ้าของร้านอาหารเลิศรสในตลาดเมืองพิจิตรที่ได้บริจาคเงินให้ครอบครัวเด็กหญิงอมรรัตน์ในนามชมรมพิจิตรธุรกิจสัมพันธ์โดยมีข้อแม้ว่าต้องไปรับเงินที่ร้านซึ่งเมื่อเด็กหญิงไปถึงก็ได้ชิมเมนูทั้งทอดมันปลาลูกชิ้นปูผัดผักโสพลข้าวผัดปูกุ้งซึ่งเด็กหญิงบอกว่าเป็นมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตเพราะไม่เคยได้กินอาหารดีๆแบบนี้มาก่อนจึงได้ขอใส่ห่อนำไปให้พ่อแม่และน้องๆได้กินอีกด้วยปัจจุบันผู้คนหลากหลายที่ทราบข่าวความอนาถาของครอบครัวเด็กหญิงอมรรัตน์ยังสามารถบริจาคความช่วยเหลือผ่านทางบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพราะแม้ความเป็นอยู่จะทุเลาแต่อนาคตยังไม่แน่นอนสิ่งที่ขาดไปคือบ้านเรือนที่แข็งแรงกองทุนการศึกษาของเด็กๆเสื้อผ้าและอาหารที่จะสามารถเลี้ยงดูทุกคนไปจนกว่าจะพ้นวัฏจักรของความยากจนขอบคุณพวกพี่ๆที่สนทบทุนมาให้หนูนะคะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่นักข่าวเอาความลำบากของหนูไปให้ผู้ใหญ่ฟังก็มีผู้ใหญ่ใจดีเอาทุนเอาข้าวอะไรมาให้ค่ะแล้วก็มีไฟเอาไข่ให้แล้วค่ะไฟบ้านติดยังติดแล้วค่ะติดเมื่อวานตอนนี้ที่บ้านหนูที่บ้านหนูไฟฟ้ามีไฟแล้วค่ะข้าวสารยังมีแล้วค่ะดีใจไหมลูกเต้มีไฟดีใจค่ะจะได้ทำการบ้านตอนเด็กได้